ียบเทียบเรื่องของการเบิร์นหรือว่าเผาผลาญนะคะให้เห็นได้ชัดเลยก็คือปกติเราออกกำลังกายแบบอื่นเนี่ยเราทานมื้อกลางวันตอนช่วงบ่ายๆออกกำลังกายเสร็จปุ๊บเราจะไปหิวอีกทีช่วงค่ำค่ะแต่ว่าพอเข้าคลาสนี้ปุ๊บนะคะเราเพิ่งทานข้าวตอนสักประมาณบ่ายสองบ่ายสามค่ะจบคลาสนี้ห้าโมงครึ่งหิวแล้วค่ะมีความรู้สึกว่าคลาสนี้ผสมผสานระหว่างความรู้สึกที่เราได้ปลดปล่อยเต็มที่นะคะไปกับเสียงเพลงโยกศีรษะไปทางซ้ายโยกศีรษะไปทางขวานะคะกับการมีสมาธิจดจ่อกับคำสั่งของคุณครูนะคะแล้วก็ตัวเราเองผ่านกระจกอะค่ะ3 คำสำหรับคลาสนี้เลยนะคะเบิร์นหนักมาก